หวีผมและค่อยดูดีขึ้นหน่อยผมยุ่งมาหลายวันแล้วคนที่หล่อขนาดนี้เป็นของคุณนะครับหล่อนั้นเราเนี่ยหล่อแบบไม่เหมือนใครหล่อแบบมีสไตล์หล่อแบบแปลกเจ๊ทำไมมีสูตรใหม่มาให้ลองสูตรอะไรสูตรเพิ่มความสวยเหรอไม่ต้องใช้เจ๊สวยอยู่แล้วสวยไม่ใช่สูตรนั้นสูตรยำเยลลี่สูตรใหม่สูตรยำเยลลี่อะไรสูตรใหม่สูตรน้ำปลาหวานกับพริกเกลือน้ำปลาหวานจิ้มมะม่วงเนี่ยนะมันจะอร่อยเหรอเดี๋ยวว่าไม่ได้เรื่องหรอกอ้าวลองดูก่อนไปดูมาเขาว่าอร่อยเฮ้ยสู้สูตรเจ๊ไม่ได้หรอกสูตรเจ๊ทั้งแซ่บทั้งนัวแล้วก็ครบรสเดี๋ยวว่าน้ำเปล่าหวานอะไม่ได้เรื่องหรอกโอ้โหเจ๊ยังไม่ได้ลองเลยอย่าเพิ่งรีบตัดสินดิไม่ต้องลองหรอกแค่พูดมาก็รู้แล้วว่าสูตรไหนอร่อยกว่ากันเจ๊คิดว่าสูตรเจ๊อะอร่อยที่สุดหรอแน่นอนวันนั้นก็กินแล้วนี่แซ่บใช่ไหมล่ะก็แซ่บอยู่แต่เขาว่าสูตรที่เขาพูดอยู่อะน่าจะแซ่บกว่าไม่มีทางได้ถ้างั้นเรามายำขันกันไหมว่าสูตรใครอะจะอร่อยกว่ากันได้แต่ตอนเนี้ยกินปากไม่ใช่เรื่องตลกก็ไม่น่าแปลกพอเพิ่งไปกินกะปิมาว่าและกินกะปิหึ่งเลยงั้น6:30เรามาเจอกันได้ดิวกินโค้กดีกว่าเฮ้ยโหชตาตกใจหมดแล้วไม่ยิงทำไมตรงนี้เนี่ยพอดีเขามีเรื่องฮะไหนใครมาทำน้องพี่บอกมาเดี๋ยวพี่จัดช่วยอะไรให้ช้างกูอยู่ไหนฤาษีบทยาให้ไม่พอนะเดี๋ยวเจอหันมุมานถวายแหวนเขาไม่ได้มีเรื่องชกต่อยแต่มันเป็นศึกระหว่างศักดิ์ศรีเขากับเจ๊โถพี่ก็นึกว่าพี่จะได้ออกแรงซะแล้วแล้วศึกอะไรอีกล่ะก็ตอน6:30อ่ะเขามีนัดแข่งยำเยลลี่กับเจ๊พี่ชิวต้องมาอยู่ทีมเขาได้ได้ได้เดี๋ยวพี่อยู่ทีมชิต้าให้ก็ได้โอเคแท็กหกโมงครึ่งเจอกันที่สนามรบอะไรเนี่ยแค่เรื่องเยลลี่ต้องมาเถียงกันแข่งกันด้วยหรอกินไหมฮาเมลไม่กินน้องไม่ได้เหรอเจ๊มีดิมันเป็นเรื่องระหว่างศักดิ์ศรีศักดิ์ศรีอะไรเจ๊ศักดิ์ศรีระหว่างเจ๊กับชีต้าฮะมีอะไรกันพอดีเจ๊กับชีต้ามีความเห็นไม่ตรงกันนิดหน่อยน้องมีเยลลี่อีกไหมเยลลี่อะเหรอมีดิอะโอ้โหแจ๋วแม่ซื้อมาไว้ให้น้องถ้าเจ๊อยากกินอันไหนเจ๊ก็หยิบกินเลยงั้นเจ๊ขอหมดเลยนะเฮ้ยเอาหมดเลยเหรอเจ๊จะเอาไปทำอะไรก็ชิตาจะแข่งทำยำเยลลี่กับเจ๊เพราะชิต้าคิดว่าสูตรของชิต้าอร่อยกว่าสูตรของเจ๊นั่นไงเดือดร้อนเยลลี่น้องอีกแล้วน้องอ่ะก็ต้องอยู่ข้างเจ๊ละเข้าใจปะเข้าใจดีเจ๊ไปแล้วหกโมงครึ่งเจอกันหัวจะปวด
โอ้ยาคือเยอะแยะไปหมดเลยเฮ้ยน้ำขิงมาทำอะไรเนี่ยตกใจหมดเลยวันนี้มีศึกแห่งศักดิ์ศรีนะแม่6:30เจอกันฮะศึกอะไรพูดเสร็จแล้วก็เดินไปเรา6:30แม่ใช่เรา6:30ฮะแล้ว6:30มีอะไรสงสัยลูกชายคนกลางกับลูกสาวคนโตของแม่จะไม่ลงรอยกันฮะใช่เลยเอาเยลลี่น้องไปหมดเลยจะไปแข่งยำเยลลี่กันอะฮะแข่งยำเยลลี่อ๋อแม่ว่าแล้วถึงมาบอกแม่ว่าศึกแห่งศักดิ์ศรีตอน6:30แม่เข้าใจแล้วแม่เยลลี่น้ำหมดเลยไม่เป็นไรหรอกลูกเดี๋ยวแม่ซื้อให้ใหม่ให้เขาเคลียร์ใจกันไปแม่ดูดิแค่เยลลี่อ่ะยังไปเลี้ยงกันได้อ่ะนั่นดิเดี๋ยวก็รู้ว่าของใครอ่ะอร่อยกว่ากันไม่ต้องพูดมากหรอกมาเริ่มทำกันเลยไดแค่หน้าตาก็รู้แล้วว่าของใครอร่อยกว่ากันดูของเจ๊ดิมีเยลลี่หลากหลายสีสันแถมมีข้าวคั่วด้วยเวลากินเข้าไปนะก็จะหอมกรุบกรอบโอ้ยถึงหน้าตาเขาอ่ะจะสู้ของเจ๊ไม่ได้แต่เขาบอกเลยว่ารสชาติอ่ะไม่เป็นรองเจ๊แน่นอนเพราะในน้ำปลาหวานอ่ะมีทั้งกุ้งแห้งหอมแดงกะปิแล้วนี่นะยังแถมมีพริกเกลือเพิ่มความแซ่บบอกเลยว่าอร่อยชัวร์เดี๋ยวก็รู้ฉันชิมชิมแม่กับพี่ชิวชิมไปแล้วกันน้องขอบายโอเคชิวชิมศึกนี้มันจะได้จบๆไปได้แม่น้ำขิงรสชาติเดิมอร่อยแซ่บทำไมทำหน้างั้นอ่ะของชีต้าไม่อร่อยใช่ไหมพี่ชิวว่าไงหืมอันเนี้ยเข้มข้นแล้วก็หอมนัวด้วยอุ๊ยอร่อยนะแม่ลองชิมดิรอจะลองดูดิสูตรนี้ก็อร่อยนะเนี่ยของถึงก็อร่อยแม่ชอบสองอันเลยอ่ะสรุปเสมอกันจบปะโหอย่างนี้ก็ไม่รู้ดีว่าใครชนะพี่เชียวตัดสินมาเลยพี่ว่ามันก็อร่อยทั้งคู่นะแต่ว่ามันอร่อยคนละแบบอ่ะงั้นถามคนดูดีกว่าใช่ทุกคนคะชอบยำเยลลี่ของใครคะศึกเนี้ยมันจะได้จบๆไปคอมเมนต์มาบอกด้วยนะคะ
หอยน้ำขิงอร่อยกว่ายังไงอ่ะก็ต้องเป็นของผมครับเพราะผมอ่ะเข้มข้นของเม้นมากันเยอะๆนะครับไหนขอลองชิมบ้างนี่ของจริงรสชาติจะเป็นไงเนี่ยอร่อยอ่ะอร่อยอุ๊ยงั้นแหละคือของเจ๊ไม่ได้หรอของเจ๊ก็ไม่อร่อยของเขาอร่อยกว่าอีกโอ้ยยังไงของเจ๊ของเขาค่ะของเจ๊เขา